เดินพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่อยู่ที่วัดผาลาดนะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะได้มาอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่51นะในวิชาชีวิตตอนที่275นะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องราวของวรณะเถรคาถานะวิมละเถรคาถานะอากุละเถรคาถามหาจุนทะเถรคาถานะซึ่งในวรณะเถรคาถานั้นก็จะเป็นเรื่องราวของถ้อยคำของพระวรณะเถระที่กล่าวถึงเรื่องนรชนพึงมีเมตตาจิตอนุเคราะห์สัตว์ทั้งมวลนะก็ย่อมได้รับในผลบุญแต่เพราะว่าเมตตาจิตนั้นเนี่ยโหเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากไม่ใช่เฉพาะคนในพุทธศาสนาหรอกแม้ในศาสนาอื่นไม่เฉพาะในคนเอเชียหรอกคนในยุโรปเองก็ยึดมั่นในเรื่องของความมีเมตตาเหมือนกันนะเพราะนั้นในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสในเรื่องความมีเมตตาเนี่ยก็เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขมาถึงภาษาวกในเรื่องการที่จะแนะนำนะให้มีในเรื่องราวของความมีเมตตาให้อยู่ในจิตใจนะส่วนในเรื่องราวของวิมละเถรคาถาก็เป็นเรื่องราวที่พระวิมละเนี่ยได้กล่าวถึงว่าผู้ที่ปรารถนาความสุขเนี่ยก็พึงที่จะต้องเว้นจากการทำบาปนะเป็นผู้ที่คบหาผู้รู้คบหาครูแล้วก็อยู่ในโอวาทนะควรที่จะอยู่ร่วมกับบัณฑิตต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะส่วนในเรื่องราวของภากุละเถรคาถาก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นข้อแนะนำของพระเถระของพระภากุละว่าการทำงานเนี่ยงานสำคัญเนี่ยต้องรีบทำก่อนถ้างานสำคัญแล้วไม่รีบทำไปทำช้าเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความเสียหายนะนอกจากนี้ก็ยังเป็นในเรื่องราวของมหาจุนทะเถระคาถาเป็นเรื่องราวของพระมหาจุนทะนะที่ได้กล่าวถึงเรื่องว่าให้มีความตั้งอกตั้งใจฟังการตั้งใจฟังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเจริญนะมีปัญญานะและในเรื่องราวของผู้มีศรัทธามีปัญญาดำรงธรรมมีศีลเนี่ยก็ย่อมเป็นประโยชน์แก่ญาติได้นะซึ่งในวิมละเถรคาถาก็เป็นเรื่องที่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้กล่าวว่าบุคคลผู้ปรารถนาความสุขอันถาวรเนี่ยนะควรเว้นบาปนะให้ห่างไกลนะคบหาแต่บุคคลผู้สูงสุดและควรตั้งอยู่ในโอวาทของท่านนะคนที่เกาะไม้เล็กๆเนี่ยก็ย่อมจมในห้วงมหันต์นะเพราะนั้นคนที่มีความดีแต่แบบไปอาศัยคบคนเกียจคร้านเนี่ยก็ย่อมจมลงในวัฏสงสารเหล่านี้เป็นต้นนะหรือในเรื่องราวของวรณะเถรคาถาก็เป็นเรื่องราวที่ว่านรชนใดเนี่ยมีเมตตาจิตอนุเคราะห์สัตว์ทั้งมวลเนี่ยนรชนนั้นก็ย่อมประสบผลบุญเป็นอันมากนะหรือในถ้อยคำของพระมหาจุนทะเถระนะที่ว่าการฟังอย่างตั้งใจเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความเจริญการฟังเป็นเหตุให้ปัญญาเจริญต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือพระภากุละเถระก็กล่าวถึงว่าผู้ใดทำกิจที่ควรทำก่อนในภายหลังเนี่ยก็ย่อมได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะนั้นการทำงานใดๆนั้นเนี่ยมันก็พึงที่จะต้องทำงานที่มีความสำคัญนะแล้วก็เว้นจากการทำบาปความเป็นผู้มีศรัทธาความเป็นผู้มีปัญญานะดำรงอยู่ในหลักธรรมคำสอนพร้อมด้วยมีหลักแห่งศีลธรรมด้วยเนี่ยแม้ในหมู่ญาติคนนั้นเป็นเพียงคนเดียวเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับหมู่ญาติได้ทั้งหมดเหล่านี้เป็นต้นนะหรืออย่างที่บอกในเรื่องของพระวรณะเถระนะที่กล่าวถึงเรื่องความมีเมตตาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นวันนี้หลวงพี่อยู่ที่วัดผาลาดนะได้มาดื่มด่ำกับธรรมชาตินะที่มีความสงบมีความสะดวกสบายนะในบรรยากาศยามเย็นที่นี่นะได้สูดลมหายใจที่มีความบริสุทธิ์เพราะที่นี่เป็นป่าเขาลมหายใจที่บริสุทธิ์เนี่ยจะเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการดำรงชีวิตหรือการเจริญภาวนานะเพราะนั้นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยบุคคลทุกคนเนี่ยปรารถนาความสำเร็จนะปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นนะเพราะนั้นก็ขอให้เรานั้นเนี่ยได้ดำรงตนตามหลักคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือแม้แต่ในของภาษาวกเช่นพระภากุละเถระที่กล่าวว่าให้ทำงานที่มีความสำคัญก่อนหรือพระมหาจุนทะเถระที่กล่าวถึงเรื่องการตั้งอกตั้งใจฟังเหล่านี้เป็นต้น
นะสิ่งเหล่านี้จะเป็นความสำคัญหรือแม้แต่พระวรณะเถระนะซึ่งกล่าวถึงเรื่องความมีเมตตาเนี่ยที่ขอให้เรานั้นสามารถที่จะมีใจที่แผ่กระจายความรักความมีเมตตาออกไปนะและในคราใดที่ประสบกับความผิดหวังประสบกับความเศร้าส้อยนะไม่สมใจที่ปรารถนาเนี่ยก็ขอให้เราได้ยอมรับกับสรรพสิ่งนะที่มันเกิดขึ้นนะว่าเรายอมรับในสรรพสิ่งได้เข้าใจในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เนี่ยมันก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความทุกข์น้อยลงนะในเรื่องราวของพระวรณะเถระนะที่กล่าวถึงเรื่องความมีเมตตาเนี่ยถ้าเกี่ยวกับในยุคปัจจุบันมันยังเกี่ยวกับเฟซบุ๊กที่แบบหลวงพี่ได้เอามาใช้ในการไลฟ์สดอย่างมาร์คซักเคเบิร์ดเนี่ยมาร์คซักเคเบิร์ดที่แบบก่อตั้งเฟซบุ๊กเนี่ยเขามีปรัชญาในเรื่องของความแบ่งปันข้อมูลนะการแบ่งปันความรู้การแบ่งปันสัมพันธภาพเพราะนั้นจึงทำให้เฟซบุ๊กเนี่ยเป็นที่ได้รับการยอมรับนะครูบาอาจารย์ก็บอกนะว่าการทำมาหากินที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราต้องพยายามทำงานที่มันสนองความต้องการของผู้คนนะเช่นเราหิวเนี่ยเราต้องปรารถนาอาหารนะก็ต้องร้านข้าวแกงเราเดินทางนะก็ต้องใช้รถยนต์ใช้น้ำมันนะเพราะนั้นผู้ที่ประกอบอาชีพที่มันแบบว่าสมความตั้งใจนะของผู้บริโภคเนี่ยก็ย่อมสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะเพราะนั้นในวันนี้เมื่อกี้นี้หลวงพี่ก็ได้มีโอกาสไปกราบตรงพระปฏิมาที่ในพระวิหารนี้นะก็อธิษฐานขอให้พวกเราทุกท่านเนี่ยได้มีแต่ความสุขความเจริญเพราะว่าแรงอธิษฐานนะแรงแห่งการทำสมาธิเนี่ยมันเป็นแรงที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่นะเป็นพลังที่แบบว่ายิ่งใหญ่อะนะเพราะนั้นพลังที่ผ่านการอธิษฐานจิตผ่านการทำสมาธิเนี่ยมันจะเป็นพลังใจที่ดีที่งดงามอย่างยิ่งยวดนะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงก็ได้ประสบความสำเร็จก็ได้มีอะไรอ่ะมีพลังที่จะทำงานใดๆให้ประสบความสำเร็จนะแล้วก็สามารถที่จะสัญญากับตัวเราเองได้ว่าเราพึงจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในเรื่องราวของพระไตรปิฎกเล่มที่51นะในเรื่องราวของพระวรณะเถระนะที่กล่าวถึงเรื่องนรชนที่มีความพึงมีเมตตานั้นเนี่ยก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ในหน้า258นะนรชนเหล่าใดมีเมตตาจิตอนุเคราะห์สัตว์ทั้งมวลนรชนนั้นย่อมเป็นผู้ประสบบุญเป็นอันมากนะหรือในเรื่องราวของพระมหาจุนทะเถระที่กล่าวในเรื่องของการตั้งใจฟังนะย่อมเป็นเหตุให้เจริญนะก็จะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้เหมือนกันนะนะก็มีถ้อยคำนะของในมหาจุนทะเถระคาถาว่าการฟังเป็นเหตุให้เจริญการฟังเป็นเหตุให้ปัญญาเจริญบุคคลรู้ประโยชน์นะจะรู้ประโยชน์ก็เพราะปัญญาประโยชน์ที่บุคคลรู้แล้วก็ย่อมนำความสุขมาให้นะหรือในเรื่องราวของพระพาหุละเถระนะซึ่งกล่าวถึงเรื่องการทำงานพึงทำงานที่มีความสำคัญก่อนถ้าไปทำทีหลังมันก็อาจจะขอให้เกิดความเสียหายก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เราได้ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้เช่นเดียวกันนะพระไตรปิฎกนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคำสอนที่เนิ่นนานมานับพันปีแต่ว่าก็ยังมีความทันสมัยอยู่นะในภากุละเถระคาถาว่าผู้ใดทำกิจที่ควรทำก่อนในภายหลังผู้นั้นย่อมพลาดจากฐานะที่ทำให้เกิดสุขและย่อมเดือดร้อนในภายหลังพลาดฐานะที่เกิดสุขก็คือมันไม่สำเร็จไงมันเสียหายมันก็พลาดความสุขไปความสำเร็จไปเหล่านี้เป็นต้นหรือในเรื่องราวของถ้อยคำสอนของพระวิมลเถระที่บอกว่าให้เรานั้นเนี่ย เว้นจากการทำบาปนะตั้งอยู่ในบุญกุศลนะอยู่ในความโอวาทของครูบาอาจารย์นะแล้วก็ท่านได้เปรียบเทียบถึงเรื่องการคบคนเกลียดค้านก็เหมือนการเกาะกิ่งไม้เล็กๆเนี่ยก็ทำให้จมได้นั้นควรที่จะคบบัณฑิตนะที่มีความเป็นอริยะมีใจเด็ดเดี่ยวปราลบความเพียรเหล่านี้เป็นต้นนั่นนี่ก็จะเป็นถ้อยคำคำสอนของพระวิมลเถระนะซึ่งก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้เหมือนกันนะ
วิมลเถระได้กล่าวไว้นะว่าบุคคลผู้ปรารถนาความสุขอันถาวรควรเว้นบาปให้ห่างไกลคบหาแต่บุคคลผู้สูงสุดก็คือครูบาอาจารย์และควรตั้งอยู่ในโอวาทของท่านนะคือท่านสอนก็เชื่อท่านนะคนก่อไม้เล็กๆย่อมจมในห้วงมหันต์นบฉันใดคนแม้มีความเป็นอยู่ดีแต่คบคนเกียจคร้านเนี่ยก็ย่อมจมลงในวัฏสงสารฉันนั้นเพราะฉะนั้นจึงควรเว้นคนเกียจคร้านคือไม่คบอ่ะนะควรอยู่ร่วมกับบัณฑิตทั้งหลายผู้สงัดเป็นอริยะมีใจเด็ดเดี่ยวผู้เพ่งญาณปรารถนาความเพียรเป็นนิดเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะที่เราพึงจะต้องมีความการทำงานใดๆที่เราพึงจะต้องมีความตั้งมั่นมีความรักนะมีเป้าหมายและสามารถที่จะใช้เครื่องมือที่ถูกต้องนะก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้นะเพราะฉะนั้นในสมัยปัจจุบันจึงเห็นได้ว่ามีผู้คนมากมายเนี่ยประกอบอาชีพนะโดยใช้ทางอินเทอร์เน็ตทาง Facebook นะมีรุ่นน้องอยู่คนเนี่ยขายทุเรียนวันละ 1,000 กกทุเรียนแกะแล้วนะขายทาง Facebook เนี่ยขายได้ขนาดนั้นเลยอ่ะสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศขายวันละ 1,000 กกคิดดูได้เงินวันละเท่าไหร่อ่ะ 1,000 กกแค่ถูกๆไม่แพงโลละ500 1,000 โลนี่ก็ 500,000 แล้วอ่ะแต่เขาใช้คนแกะ 3-40 คนกันนะดูแล้วมันไม่น่าเชื่อแต่มันก็ต้องเชื่อนะเพราะนั้นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้หรือที่ครูบาอาจารย์ได้ตรัสไว้นะในเรื่องของความเจริญของร่างกายในเรื่องของความเจริญของจิตใจเนี่ยนะถึงแม้ว่าในหลักวิทยาศาสตร์จะบอกว่าเราจะหยุดการเติบโตเมื่ออายุ25แต่จริงๆแล้วในความเจริญของร่างกายเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ตั้งแต่อายุ30ถึง35หรือแม้แต่ความเจริญทางจิตใจเนี่ยก็จะเต็มที่ได้อายุ49เป็นต้นไป50 51 52เหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในเรื่องราวของการยอมรับต่อความเป็นจริงของสรรพสิ่งในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงความไม่เที่ยงนะความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยนะจึงเป็นสิ่งที่มีความเป็นหลักที่ประสิทธิ์ไปมีประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตหรือในเรื่องราวที่พระวารณะเถระคาถาได้กล่าวถึงเรื่องความมีเมตตานะในเรื่องความรักต่อผู้คนนะแต่ว่าความรักที่แท้จริงเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าก็คือการที่เรารักคนใดคนหนึ่งที่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ว่าแบบที่เราอยากให้เขาเป็นนะอย่างเช่นพ่อแม่รักลูกเนี่ยก็รักในความที่เขาอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นทนายอยากจะเป็นผู้พิพากษาอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปกำหนดว่าเขาต้องเป็นวิศวกรเท่านั้นเขาจะต้องได้แฟนที่รวยเท่านั้นไม่ใช่นะความรักที่แท้จริงนั้นต้องเป็นความรักที่เราตามอย่างที่เขาต้องการจะเป็นไม่ใช่ว่าเราอยากให้เขาเป็นหรือเราคิดว่าเขาสมควรจะเป็นโอ้เป็นถ้อยคำของครูบาอาจารย์ที่ลึกซึ้งอ่ะนะลึกซึ้งแล้วก็มีประโยชน์ในการดำรงชีวิตเพราะนั้นในการรับผิดชอบต่อตัวเองการรับผิดชอบต่อผู้อื่นนะการที่เรารู้จักตนเองนะคนเราต้องรู้จักตนเองว่าเรามีความแข็งแรงมากน้อยเพียงใดนะมีสติปัญญามากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราต้องดูว่าเราแพ้อากาศไหมเราเป็นคนที่แบบเปราะบางในเรื่องของระบบลมหายใจไหมถ้ามันเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงอากาศที่มันไม่บริสุทธิ์นั้นเราต้องรู้จักตัวเองควบคุมตัวเองนะควบคุมอารมณ์ได้ไหมต่างๆนะและประการสำคัญการทำงานใดๆเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองถ้าเรามีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยงานมันจะออกมาได้อย่างดีและประสบความสำเร็จได้นะเพราะนั้นความมั่นใจในตัวเองเราสามารถที่จะฝึกให้มันอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรานะเพราะว่าจิตใต้สำนึกนั้นก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการสร้างความแข็งแกร่งนะในทางจิตใจนะนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนะฝึกนะเหมือนอย่างที่หลวงปู่มั่นบอกอ่ะการเจริญภาวนาต้องฝึกนะหรือแม้แต่ที่หลวงปู่ดุลนะหลวงปู่ดุลกล่าวแก่เพื่อนหลาทำไม่กินนอนป่วยอยู่นะว่าสิ่งที่เราได้ภาวนามาทั้งชีวิตเนี่ยนะรู้การรู้เห็นตามความเป็นจริงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราก็มาใช้ในวาระสุดท้ายชีวิตแต่ว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกเลยนะเพราะนั้นในถ้อยคำที่หลวงพี่เคยอ่านในพระไตรปิฎกเล่มก่อนๆให้ฟังในเรื่องราวที่พระสารีบุตรนะกับพระอานนท์ได้ไปเยี่ยมอนาถบิณฑิกาเศรษฐีก่อนที่จะเสียชีวิตอ่ะแล้ว
ภาษารีบุตรก็แนะอนาถาภิณฑิกาเศรษฐีนะก่อนตายประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงว่าให้พยายามละวางนะในรูปลดกลิ่นเสียงนะในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะต้องฝึกเรื่องพวกนี้มันต้องฝึกมาถ้าไม่ฝึกมาเนี่ยฟังอย่างเดียวมันไม่ได้นะหรือแม้แต่ในวันนี้อ่ะหลวงพี่อยู่ที่วัดพระเจ้าเมงลายมีงานทําบุญเนี่ยนะแต่ว่าหลวงพี่ก็ยังได้บอกกับญาติโยมว่าบุญบางคนทําแต่บุญครับบุญนั้นมันมีแค่ทานมันเป็นบุญมันเป็นทานศีลภาวนาเนี่ยเขาบอกว่าศีลเนี่ยมีบุญมีอานิสงส์มากกว่าทานเนี่ย10เท่าแล้วภาวนาเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าศีล10เท่าก็แสดงว่าการเจริญภาวนาเนี่ยมันได้บุญมากกว่าการทำทานการบริจาคเงินเนี่ย100เท่าโหแล้วทำภาวนามันไม่ได้เสียเงินอะไรมากด้วยใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นแบบการเจริญภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่เราพึงจะต้องประพฤติปฏิบัตินะสิ่งต่างๆนี้ก็ต้องมันก็เป็นความรู้นะที่เราเพราะความรู้ที่ดีความรู้ที่ประเสริฐความรู้ที่มีคุณค่ามันต้องเป็นความรู้ที่เราจะต้องขวนขวายดิ้นรนหาความรู้นั้นถ้าเราไม่ดิ้นรนขวนขวายรอให้ความรู้มาที่ตัวเราเองนั้นเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นขอให้เราได้ขวนขวายที่จะหาความรู้นะแล้วในคาใดที่แบบว่ามันเกิดความไม่สมปรารถนามีความผิดหวังก็ขอให้เราได้ยอมรับและสามารถที่จะแก้ไขความผิดหวังอะไรต่างๆนั้นนะให้จงได้นะเพราะนั้นวันนี้หลวงพี่มาที่วัดผาลาดนะซึ่งเป็นสถานที่ที่สัปปายะนะมีความเงียบสงบอาจจะมีเสียงของจักรจั่นเลไลนะในยามเย็นนะแต่ว่าก็เป็นอากาศที่มีความเบิกบานเพราะว่าอยู่บนภูเขาเหล่านี้เป็นต้นได้มาพูดคุยกับพวกเรานะถึงในเรื่องราวของวารณะเถระคาถามหาจุนทะเถระคาถาภากุละเถระคาถานะวิมละเถระคาถานะเพื่อให้พวกเรานั้นเนี่ยได้มีความมุ่งมั่นใจว่าคำสอนขององค์พระศาสดาก็ดีคำสอนของพระสาวกก็ดีนั้นเนี่ยเป็นคำสอนที่ทรงคุณค่านะมีประโยชน์นะเปี่ยมไปด้วยความรักความมีเมตตานะเพราะนั้นถ้าหากว่าชีวิตของเรานะในการทำงานใดๆเรามีความรักมีความมุ่งมั่นนะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะที่จะทำงานใดๆนะโดยหลักอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาความมีใจรักความขยันหมั่นเพียรการมีใจจิตจดจ่อแน่วแน่แล้วก็มีการพิจารณาใคร่ครวญเนี่ยโอ้โหงานมันต้องประสบความสำเร็จดีได้อย่างแน่นอนนะเพราะนั้นในโอกาสที่หลวงพี่ได้มาที่วัดผาลาดในสถานที่ที่มีความงดงามเช่นนี้ได้มาคุยในพระไตรปิฎกในวันนี้ในเรื่องราวของความมีเมตตาจิตในเรื่องราวของความปรารถนาความสุขก็พึงจะได้เว้นจากบาปการทำงานที่มีความสำคัญก่อนนะการตั้งอกตั้งใจฟังตามคำสอนของพระมหาจุนทะเถระนะหรือความเป็นผู้มีความเป็นที่พึ่งนะเป็นที่พึ่งของญาติได้นะโดยความเป็นผู้มีศรัทธามีปัญญาอยู่ในศีลเนี่ยแม้เพียงคนเดียวเนี่ยก็มีประโยชน์แก่ญาติพ้องทั้งหลายได้อันนี้มีในพระไตรปิฎกเล่มนี้เหมือนกันนะเขาบอกว่าคนมีศรัทธามีปัญญาดำรงอยู่ในธรรมนะถึงพร้อมด้วยศีลแม้คนเดียวก็มีประโยชน์แก่ญาติพวกพ้องทั้งหลายนะมีประโยชน์แก่ญาติพวกพ้องทั้งหลายในวันนี้ได้มาที่วัดผาลาดงามผุดผาดในท่ามกลางภูเขาหนาดอยสุเทพเรื่องระบือและลือชาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่มาเนิ่นนานในวันนี้ได้มาคุยถึงคำสอนของพระสาวกที่กล่าวเป็นบทกลอนเช่นนี้หนาในเรื่องของความมีเมตตาจิตและกรุณาปรารถนาความสุขเว้นบาปเลยทำการงานที่สำคัญอย่างดีก่อนเรียนรู้สิ่งใดพึงตั้งใจฟังอย่างแม่นมั่นมีศรัทธามีศีลสารพัน
ย่อมเป็นที่พึ่งของญาติได้นั้นอย่างแน่นอนวันนี้ที่ผาลาดที่วัดผาลาดบริสุทธิ์อากาศดุจสวงสวรรค์ช่างหรรษามนุษย์ทุกคนปรารถนาความสำเร็จตลอดมาขอให้เรามุ่งมั่นอย่างจริงใจมีจิตใจที่แผ่กระจายซึ่งความรักย่อมตระหนักถึงผู้รับเช่นนี้ได้การยอมรับในสรรพสิ่งทุกสิ่งไปย่อมทำให้ทุกผ่อนคลายไปได้เลยพลังแห่งความรักและคำอธิษฐานได้กล่าวกรานกอบกู้พลังที่สำลิดผลกิจการทั้งหลายพึงตั้งใจทำในบัดดลท่วมท้นด้วยสัญญาณคุณธรรมความรู้ที่แท้จริงต้องขวนขวายอย่านอนสบายเพื่อให้ความรู้มาถึงตัวนั่นไม่มีทางที่ความรู้จะมาถึงตัวเราได้เร็วพันเราต้องออกไปขวนขวายนั้นอย่างแน่นอนพึงมีความมุ่งมั่นและความรักมีเป้าหมายที่ประจักษ์ตามคำสอนงานใดๆย่อมสำเร็จได้อย่างแน่นอนนี่คือบทกลอนตามพระไตรปิฎกเล่มที่51เอ่ยขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่51ในวันนี้ในเรื่องราวของวารณะเถระคาถานะวิมลเถระคาถาภากุละเถระคาถามหาจุนทะเถระคาถาขอได้โปรดเป็นรับปัจจัยวิบากประทานพรเนี่ยโยมพี่โยมน้องตั้งของท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็จงสำเร็จสมหวังมุ่งมาปรารถนาขอคิดบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทพิสารทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้และขอส่งบุญนี้ถึงเทพเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ที่เชิงเขาแห่งนี้ได้รับในบุญกุศลนี้เจริญพร